ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด LINE ID @smq0599tอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระวิสุทธิสารเถระหรือหลวงพ่อผ่องธรรมโชติโกแห่งวัดคูหาสวรรค์หรือวัดสาราสีหน้าแขวงคูหาสวรรค์เขตภาษีเจริญกรุงเทพสุดยอดพระเกจิอาจารย์ยุคเก่าย่านฝั่งธนบุรีอีกรูปหนึ่งและเป็นสหธรรมิกที่สนิทชิดเชื้อกับหลวงปู่ชูวัดนาคปกทั้งหลวงพ่อผ่องและหลวงปู่ชูเป็นศิษย์สืบทอดพุทธคมจากหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลวงพ่อผ่องท่านมีนามเดิมว่าผ่องเป็นบุตรชายของนายสุดนางอ่ำเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2414ต้นรัชกาลที่5ที่ตำบลบางสีทองอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2435อุปสมบทที่วัดลวกบางสีทองจังหวัดนนทบุรีโดยมีพระปีชาเฉลิมแก้วปท.6วัดเฉลิมพระเกียรติเป็นพระอุปัชฌาย์พระอธิการแก้ววัดไฟไหม้หรือวัดอมฤตเป็นพระกรวาจาจารย์พระอธิการลบวัดลวกเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาทางธรรมว่าธรรมโชติโกหลังจากนั้นท่านได้เรียนวิปัสสนาธุระในสำนักพระอาจารย์แก้ววัดไฟไหม้ร่วม3พรรษาในพรรษาที่4ย้ายมาอยู่ที่วัดนางชีคลองด่านในสมัยพระครูศิลขันธ์สุดเป็นเจ้าอาวาสในพรรษาที่11ย้ายจากวัดนางชีมาอยู่ที่วัดนาคปกอีก10พรรษาจนถึงปีพุทธศักราช2455เมื่อวันที่14กรกฎาคมปีพุทธศักราช2455ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ปีชวดกราบพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์เขื่อนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกับพระพุทธพยากรวัดอับสรสวรรค์ได้รัตนาให้ไปเป็นเจ้าวาดวัดกุหาสวรรค์วรวิหารในขณะที่เป็นพระปลัดฐานานุกรมอยู่เมื่อวันที่10พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2458เป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูสังวรสมาธิวัดเนื่องในงานพระราชพิธีฉัตรมงคลณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทต้นรัชกาลที่6ในขณะที่มีอายุได้44ปีเมื่อวันที่21มีนาคมปีพุทธศักราช2464ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์และเป็นเจ้าคณะหมวดคลองบางจากอำเภอภาษีเจริญเมื่อวันที่24กันยายนปีพุทธศักราช2464ได้รับเลื่อนเป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระวิสุทธิสารเถระถือพัดงาสารกล่าวได้ว่าหลวงพ่อผ่องตั้งแต่แรกเข้ามาอุปสมบทท่านมีอัธยาศัยเยือกเย็นมีอุปนิสัยอ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยด้วยคุณสมบัติของท่านผู้ใดได้พบเห็นท่านแล้วล้วนเกิดศรัทธาเริ่มใสในตัวท่านเป็นอย่างมากท่านยังเป็นผู้เอาใจใส่ในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามเป็นอย่างดีพอท่านเข้ามาอยู่ที่วัดคูหาสวรรค์ท่านได้บูรณปฏิสังขรณ์ภาวะวัตถุเช่นโบสถ์กุฏิสงฆ์หอสวดมนต์พระประธานในพระอุโบสถและศาลาสีหน้าที่ปรักหักพังให้คืนสู่สภาพดีดังปรากฏอยู่ที่เห็นทุกวันนี้ทั้งยังท่านเป็นหนึ่งใน3พระเกจิอาจารย์ของฝั่งธนบุรีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ให้ความเคารพนับถือโดยเป็นพระเถระหนึ่งในสี่รูปที่ได้พัดงาสารสมัยรัชกาลที่5ประกอบด้วยหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังพระวรานุวงศ์เถนชุ่มวัดราชสิทธิหลวงพ่อผ่องวัดคูหาสวรรค์และหลวงปู่ปั้นวัดสะพานสูงหลวงพ่อผ่องดำรงตำแหน่งจ้าวาดวัดคูหาสวรรค์ได้16ปีมีอาการอาพาธบ่อยครั้งสุดท้ายมรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่30พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2471ที่มีอายุ57ปีพรรษา35
็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่